ให้โบ๊ทนิวเยียร์นะครับผมทำคลิปรีแอคชั่นคลิปเต่าๆของใครของเราสองคนเลิกก่อนนะโอ้เก๊กทำไมอ่ะโอ้เธอก็เก๊กโอ้ยทุกคนแล้วเราเคยดูอันนี้พูดดีๆพูดใหม่ทำไมอย่าหอลิ้นเป็นตัวเองยังไม่ชอบตัวเองตอนนั้นนะเคยเจอตั้งแต่ปีนี้ไม่เคยขำหนักเท่าคลิปนี้มาก่อนเลยอันยองเย่ก็ก่อนนอนนะครับผมอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีภารกิจลับครับลงงงมากทุกคนอยู่ดีๆเนี่ยทีมงานบอกว่าอยากให้โบ๊ทนิวเยียร์นะครับผมทำคลิปรีแอคชั่นคลิปเต่าๆของใครของเราสองคนเลิกแล้วคือทีมงานอ่ะบอกเรามาตั้งแต่แบบ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าอยากให้ทำคลิปเก่าๆซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยจะเอามาจากไหนทีมงานบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต่อเองเดี๋ยวเขาขุดมาให้เดี๋ยวขุดมาให้เดี๋ยวหามาให้คือทั้งหมดตั้งแต่ไม่ถึงในคือยังไม่รู้หรือว่ายังไงลูกไม่รู้เลยคือลูกรู้แค่ว่าเขาจะตัดต่อคลิปของเราสองคนไม่รู้อย่างนี้ก็จะเห็นหน้าน้องเยียร์ทุกเจเนอเรชันนะดิป้าเราไม่รู้เลยซึ่งตอนนี้คลิปเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาลุ้นกันว่ารีแอคชั่นน่ะจะมีอะไรบ้างครับแล้วจะเป็นยังไงเยียร์กลัวโดนแกงอ่ะใครแกงเยียร์กลัวโดนทีมงานแกงหนูอ่ะไม่น่าจะรอดพวกเราสองคนไม่น่าจะรอดเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของเราทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผมหรืออะไรก็ตามตามยุคตามสมัยที่บนลอยอยู่แล้วแต่ก็จริงว่าไม่ได้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งครับผมใช่ครับผมถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอยากดูแล้วเนี่ยเอายังเอาแล้ว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 เลยค่ะกดเลยนะกดเลยหนึ่งสองสามอันนี้คือคลิปแรกปะปะปะในโซเชียลแคมป์นะป้ามันเป็นกระแสป้าใช่กระแสกับชีวิตป้าจะบอกว่านาฬิกาใหญ่กว่าหูแล้วอีกอ่ะใหญ่มากมาก่อนนะตัวเก๊กทำไมอ่ะโอ้แอปเด็กทำไมก่อนเธอก็เก๊กคือเขาเรียกแบบนี้เลยจะกลับแล้วก็พูดแบบเว้นวรรคอะไรอ่ะงงงงแล้วคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่ตอนที่ผมไปได้ก่อนตอนที่ผมไปได้อันนี้คือจะนอนปะคือจะนอนแล้วมันเป็นผมทรงนี้ด้วยอัตโนมัติเลยมันเป็น natural มันคือแบบ natural hair จริงเหรอเมื่อกี้ได้เห็นเสียบตัวมวยโนโนไม่มีเสียบแบบนี้อย่าเผาโนอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับเราไม่ดีครับก็จะขึ้นมาอีกครับเดือนหน้าวันที่24เฮ้ยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปอ๋อคือตั้งใจมาแค่เดือนแรกอย่างแรกเลยอ่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปไหนอ่ะงงอ่ะหนูเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นหนูเป็นอะไรก่อนหนูเป็นอะไรอ่ะวะตอนนั้นน่าจะดีอ่ะดูต่อนะต้องจริงตอบเหมือนโดนแบบบังคับอ่ะนี่ถามจริงก่อนแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะคือเหมือนแบบต้องบังคับป่ะให้เขาต้องมาตอบว่า no. จะขึ้นมาทุกเดือนนู่นเนี่ย no. เหมือนแบบประมาณว่าต้องตอบว่าอยากมาหาคิดถึงอยู่ตลอดทุกเดือนนี่หรอเราคิดถึงจริงไหมดาดีตอนนั้นดาดีคิดถึงหนูมากหนูรู้ดาดีอย่าโกรธเพราะอะไรหนูจะบอกเพราะหนูสวยสวยเอาทุกคนถ้าเกิดไม่สวยจะขึ้นมาหาหนูทำไมถูกป่ะขึ้นมาทำงานปะเป็นวีเจอยู่ชนะวีอันนั้นคือโอเคเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าความรู้สึกข้างในอยากมาเจอหนูน้องพี่เล็กเร็วการแสดง1 2 3ไปละครับไปครับเออแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้จำได้ว่าเป็นคลิปแรกที่เรา2คนอ่ะแบบเรามาเจอกันที่กรุงเทพเนาะเป็นคลิปแรกที่เราอัดคลิปด้วยกันแล้วก็ลงโซเชียลแคม
แล้วก็เป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากๆตอนนั้นแล้วก็จำได้เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเจอพี่บอสตื่นเต้นอะไรเป็นคนตั้งกล้องเองอัดเองแต่ไม่กี่ครั้งที่เขาได้เจอตัวไงแต่เขารู้สึกว่าแบบรู้สึกพอมองกันย้อนกลับไปแล้วอะเก๊กไปไหนอ่ะดูต่อครับอุ้ยหนูจำได้ตอนนั้นคือที่ไหนชนวีป้าพี่หนูตอนนั้นแบบแฟนคลับเยอะมากไม่คิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นนะเออชนวีครับโดดเรียนมหาปะไม่ความจริงไม่มีเรียนด้วยนะแต่แค่อยากใส่ชุดนักเรียนมาแค่นั้นแหละจำได้ว่าวันนั้นที่โบ๊ทไปรับหนูที่โรงเรียนไปนั่งรอที่หน้าสาราจำได้ปะจำได้นั่งรอไหนมาคิดว่าไม่ใช่เดียวกันหรือเปล่าถูกว่าใช่พี่โบ๊ทขึ้นวะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรก่อนเอาเลยตอนที่โบ๊ทน่ารักมากเลยอ่ะเป็นในเหมือนในบ้านกินมาทุกทางก็จะมีความสุขกับใครทุกคนอยู่กันแต่ที่เป็นน้องมากเลยตอนนี้ก็7 ปีแล้วเดือดไปแล้วผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับผมเขินว่ะคิสโอ้ยทำไรอ่ะตัวหล่อมากทำอะไรอ่ะตัวหล่อพี่บอสหล่อมากไม่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะเป็นอันแรกที่เขาแบบไปเรายังไม่ได้เจอกันใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตอนที่เราอ่ะไปแคสเขาเรียกอะไรไปสมัครสิเนาะไปสมัครชานาวีแล้วก็จำได้ว่าเขาก็บอกให้น้องแบบทำอะไรก็ได้เพราะว่าจะทำเป็นอะไรประมาณนี้อ๋อเลยอ่ะแบบโอ้อ่ะดูต่อนะครับเล่นจริงจริงกล้าพี่บอสป่ะเออเล่นมาเล่นตานี่เล่นกับใครอ่ะโอ้โหผมอยากเซลผมหน้าม้าหนูคือตอนนั้นอ่ะจะรออะไรป่ะไม่นานทุกคนเรามีทริคสมัยตอนนั้นเราเรียนอุดมดูไหมว่าเย็นอ่ะสระผมตอนกลางคืนตื่นเช้าแล้วจะไม่สระพอสระผมแล้วคือเสร็จปุ๊บได้ให้แห้งครับเอาหนังยางรัดข้าวแกงอ่ะมามัดอย่างนี้มัดทั้งคืนเลยแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเราออกจากบ้านอย่างเงี้ยแกะหนังยางออกแล้วเราก็ใดมันก็จะเป็นทรงนี้เลยแล้วใส่แว็กปะไม่แว็กเลยครับอันนี้คือเป็นปกติรู้แล้วมันตั้งไม่อยู่กันเลยหรออย่างนั้นเลยทั้งวันเลยเพราะว่าผมเราเป็นคนผมเส้นหนาเส้นแข็งแล้วผมเห็นไหมเพื่อนเคยพูดบ้างปะว่าหัวเหม็นมากจะดีดูผมหอมนะพี่บอสบูลลี่หนูว่าใครจะกล้าเอาแต่เอาจริงๆหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักอยู่นะอันนี้ต้องให้คนอื่นชมไหมให้เดี๋ยวให้ทุกคนชมนะครับดูต่อครับเออพี่บอสชอบพี่บอสไม่ได้บอกนะบอกไปก่อนเอาจริงเหรอแต่พี่บอสชอบทุกคนแล้วเราเคยดูอันนี้เอ้าต้องสอบก็บอกว่าคอตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตายไปแล้วนะเพราะมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยเสียงมันแตกใหม่พี่บอสเสียงแตกหนุ่มทำจริงทำอันนี้หรือว่า acting หรือทำคือมันจำได้มันจะบอกมันมีแบบช่วงนึงอ่ะที่เคยไปเมืองนอกมาไปเรียนเมืองนอกที่นิวซีแลนด์แล้วกลับมาที่ไทยอ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าพูดไม่ชัดแล้วอ่ะมันเก๋ดีจนแบบไปเจอไปไอ้ acting ไม่ใช่แล้วไปเจอเพื่อนพ่อบอกว่าโอ้นี่ไปแค่2-3 เดือนนี้พูดไม่ชัดหรอใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ตอนนั้นเอาตรงตอนนั้นสวยแบบต้องเก็กเสียงอ่ะรู้สึกเก็กเสียงแล้วมันขายได้อันนี้ตัดที่นี่เสียงตัดเฉยเลยคิดว่าตอนเนี้ยพูดให้ทุกคนได้ยินอีกครั้งนึงแบบเอาแนะนำสวัสดีครับผมชื่อนิวเยียครับเอาแบบเสียงปกติอ๋อไม่เสียงแบบนี้เนี้ยแบบน้องคนเนี้ยโอ้ยทำไม่ค่อยได้หรอกป้าห้ามหัวร้อนนะสวัสดีครับวันนี้นะครับนิวเยียก็เพิ่งเลิกเรียนครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์ครับนิวเยียร์ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่านิวเยียร์ไม่มีแฟนครับสรุปก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ได้เสียงจะแตกเป็นเสียงดัดดัดสนิทดูต่อไปต่อครับเอานี้จะมาเกิดเพื่อนของเองครับผมอุ้ยเขามีเพื่อนด้วยอ่ะเอาฉันมีเพื่อนเพราะว่าทำงานเล่นหนักด้วยนะครับทำงานอะไรครับตอนนั้นทำงานอะไรก่อนบอกทุกคนแคสโฆษณาด้วยตอนนั้นหน้าถ่ายโฆษณาเยอะเออรู้ป่ะเวลาดิวยังไปสัมภาษณ์หรือไปแคสอะไรเราจะได้ยินแพทเทิร์นแบบว่าสำหรับผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับก็คือโฆษณาอะไรนะมันมีเยอะมากเลยวุ้นถ่ายเยอะเลยอ่ะค่ะแต่ดีจริงเหรอโฆษณานมเมจิโฆษณาโมฮอโฆษณากยศละครรัดฝันเยอะแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ด้วยแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ด้วยทุกคนต้องเคยได้ดูนมเมจิอย่างเงี้ยพูดแล้วเอาพูดแล้วมันเยอะมากแต่ดีพอพูดซ้ำบ้างมันเลยเยอะเกี่ยวดูต่อครับแน่เดี๋ยวถ้าเกิดอยากรู้ว่าปัญญาอะไรนั้นเนี่ยลองถามมาไม่แน่อาจจะเอาไปดูคลิปได้โอ้ยอันนี้แกงปะเนี่ยดูแทนน้องเขาไหมครับว่าเขาจะพูดจบประโยคหรือเปล่าแต่ไรหรอกคือมันเหมือนแบบว่ามีมืออยู่อย่างนี้ที่คอน้องอยู่ตลอดเวลามันเหมือนโดนล็อกเข้าไปเลยปีแบบปีเอาไว้อะใช่ผมว่าถ้าอยากรู้จริงๆนะครับก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับขอให้รักกันนานๆให้กับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับบ๊ายบายครับวาเลนไทน์ปลอมพี่เขาเคยบอกเลยหรือเปล่าเขาบอกเขาเนี่ยเป็นตัวท็อปของเดียวดวงเลยนะแล้วเขาบอกว่าวาเลนไทน์เนี่ยเสื้อเขาไม่เคยว่างเลยแล้วติดแต่ไม่ได้กินปะหัวใจอ่ะไม่ได้ออกกันแล้วกลับมาเราออกแล้วโกหกอันนี้แตะมันไม่ใช่แตะหมอนะครับเต้าหนูไม่ได้เต้าหนูออกหมดแล้วหนูออกหมดแล้วจริงๆพี่โมเนี่ยทุกคนพี่โมชอบแกล้งหนูอ่ะอะไรเนี่ยเลิฟยูเฟรนด์เทคแคร์ยูฟอร์เอเวอร์อะไรอ่ะเก๊กไปไหนอ่ะโอ้โหนี่อะไรอยากรู้จริงๆว่าตอนนั้นน่ะคนที่ทำงานในใจมันคิดอะไรแล้วก็ในหัวมันคิดอะไรด้วยแบบมันต้องแบบมันรู้สึกว่าแบบกูต้องหล่อกูต้องเท่ต้องได้แล้วเราคิดว่าจะมัดใจสาวๆหรือมัดใจหนุ่มคือแบบว่าในใจตอนนั้นน่ะในใจตอนนั้นคือแบบว่าอุ๊ยกระสันแล้วว่าอยากได้ผู้ชายอ่ะแต่แบบรู้สึกว่าแบบลูกสาวอะขายไม่ออกต้องเอาแบบสวัสดีครับทุกคนลูกมันนะเออขายได้เราก็ได้ขายได้นะขายได้ไหมไม่อ้าวแล้วป้าเจอหนูตอนแรกขายไม่ได้หรอก็ไม่ได้เจอต้องเจอลูกอย่างนี้ไงถ้าเจอลูกอย่างนี้ก่อนนะคือแบบเราชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เอออะไรคือตัวเองแบบตัวเองเออจริงเฮ้ยแต่ยังเป็นบ้านที่เดิมอยู่เลยใช่บ้านหนูที่เดิมน่าโกงมากอะฉันยิ่งไม่คิดมากมายเลยฮะพูดอะไรนะเมื่อกี้พูดหรือร้องเพลงพูดอะไรวะกูพูดอะไรวะเนี่ยขอก้อนหน่อยนะว้าวฉันยิ่งไม่คิดมากมายเลยจะสอบแล้วอ๋อช่วงนี้มีเรื่องให้คิดมากมายเลยเดี๋ยวจะสอบแล้วว้าวช่วงนี้ไม่ได้คิดมากมายเออมันจะเหมือนแบบเป็นเพลงอ่ะตอนนั้นพี่ยังไงมันจะร้องเพลงเหรอว้าวชื่อนี้ไม่ได้คิดมากมายซับคือน้องมีความแบบว่าเหมือนจะแบบจะแบบว่าไปอยู่เมืองนอกมานานแล้วก็กลับแล้วก็แบบเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะลิ้นไก่ไม่ดีกระแดะอ่ะเดซันลีดอ่ะดูแบบอะไรอ่ะคือหนูเห็นแล้วหนูดูแบบไม่หนูตอนนั้นหนูกลับไปตบตัวเองอ่ะตบปากตัวเองอ่ะพูดดีๆพูดใหม่ทำใหม่อย่าหอลิ้นเป็นตัวเองอ่ะดูต่อนะในเรื่องงานอีกอะไรอีกในใจงานอีกอะไรอีกอย่าลืมทานอาหารเย็นด้วยนะคะแม่ก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากอากาศแบบหนาวบ้างร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีฝนหรอกมั้งไปแล้วนะ
ล่นกับตัวเขาเองได้อะชอบจังเลยโอเคโอเคต่อนะครับไปทานข้าวแล้วไปแล้วนะไปทานข้าวแล้วเอาจริงอ่ะเอาเป็นคลิปแบบไม่ได้เลยนะรีแอคของน้องแย่อย่างเดียวน่าจะเพลินกว่านะยังไม่ชอบตัวเองตอนนั้นนะแต่เราชอบแล้วเราชอบได้ดูอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เราเลือกเธออ่ะเราไม่เลือกหนูไม่เอาอ่ะดูต่อเลยโอ้โหติ๊กไม่ไหวจำได้ที่ผมไปรอไปส่งไปส่งแบบอะไรอ๋อเหมือนตอนนั้นไว้ขอนวดแล้วหนูก็บอกว่าค่านวด 450,000 บาทโอเคแต่นวดดีเป็นคนเขาเป็นคนนวดดีจริงๆอ้าวจบแล้วเหรออ้าวจบแล้วหมดแล้วโหอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำนี้เขาว่าน้องเหี้ยเปล่าเพอร์เจอร์ทั้งหมดอ่ะเพอร์เจอร์คือตัดมาแกงหนูใช่ป่ะเนี่ยตัดมาแกงหนูตลอดตลอดความยาวคิดเมื่อไหร่นะ5นาทีกว่าก็คือจบด้วยคำนี้นะครับเพอร์เจอร์เอาตรงๆเราไม่เคยทำคลิปแบบรีแอคชั่นตัวเองเลยอ่ะเราที่แบบเป็นครั้งแรกที่แบบนิวเยียร์มาดูรีแอคชั่นตัวเองทำไมไม่มีของพี่โบ๊ทบ้างอ่ะเราไม่ค่อยเพราะว่าพี่โบ๊ทไม่ค่อยมีใช่ป่ะเราไม่ค่อยได้นี่เราขี้อายเราไม่มาทำอะไรอย่างนั้นนะอ้าวแล้วเดี๋ยวเขาว่าไงหนูมั่นเหรอไม่มันเรียกว่ามันเหมือนแบบเด็กสมัยแต่หลังเขาจะมีความตรงตัวเองเยอะไงเราเนี่ยเด็กไปก็เยอะไงแต่เหมือนเราก็แบบไม่ค่อยกล้าไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้นเออแต่เอาจริงๆเราอ่ะเคยได้ดูเจ้าเจมมันเคยเปิดให้คลิปแรกอ่ะที่แบบวาเลนไทน์อะไรนะเคยดูใช่นะเคยดูอยู่ก็ยังขำอยู่เลยต้องเซมแกตั้งแต่ปีนี้ไม่เคยขำหนักเท่าคลิปนี้มาก่อนเลยถ้าปีนี้คลิปนี้ครับชอบแฮปปี้เอาจริงๆถ้าเกิดใครแบบชอบคลิปเรียกชั่นนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดอยากให้เราสองคนเนี่ยมาทำพูดอีกเหรอมาทำเรียกชั่นอีกมีอีกไหมเราก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะสามารถขุดหาได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็สามารถแบบคอมเมนต์ไม่ได้ว่าอยากให้มีภาค2ต่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราสองคนก็แฮปปี้มีความสุขพร้อมนอนนะครับรู้สึกว่าโดนแกงหนักมากๆยังไงก็ทุกคนหลับฝันดีนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับครับคุณนายนะทุกคนอยากให้พี่บอสมีคลิปแกงบ้างเดี๋ยวทำแกงให้กินทำให้เป็นก่อนโอเคครับทุกคนบ๊ายบายกันนะ